ีโอครับรับบทเป็นแทนครับครับผมบาร์โค้ดครับรับบทเป็นนนท์ครับครับผมฟุ้งไอครับรับบทเป็นไว้ครับสวัสดีครับผมรับบทผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจเจครับรับบทเป็นสีครับแล้วก็เป็นแฟนไว้ครับอุ้ยอันนี้เขายังไม่ได้ถามเลยครับหรือว่ามันบอกได้สวัสดีครับผมเพิร์ดนะครับรับบทเป็นเพิร์ดครับครับครับอ๋อที่ไม่ได้ชนะใช่ไหมครับไม่ก็รู้สึกปกติเนาะรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีในช่วงที่ในวัยของเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าไม่ได้มานั่งเสียใจหรืออะไรครับแค่รู้สึกว่าต้องผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นใช่ใช่ครับเหมือนกันครับก็คือไม่ได้ผิดหวังหรือว่าแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแค่ทำเต็มที่สนุกกับมันเอนจอยแล้วก็สิ่งที่ทำออกมาดีผมก็ภูมิใจในตัวเองนะก็ไม่ได้เสียใจที่ไม่ชนะครับตอบหล่อคุณนะครับในรายการเนี่ยเราก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยมาเล่นคู่กันทำไมถึงเรียกว่าลุงเรียกพี่เจว่าลุงจริงมีโอเป็นคนใช่จริงมีโอเป็นคนเริ่มจริงมีโอเป็นคนเริ่มนะครับพี่มีโอเป็นคนเริ่มเขาว่าลุงอะไรคุณอธิบายเลยคุณเรียกก็นี่ไงก็เขาเป็นแบบนี้แหละครับเลยลุงอ๋อนี่ใส่ลุงไงใส่ลุงนะครับคือเขาเป็นคนแบบมีความช้ามีความอืดแบบว่าทำตัวเหมือนลุงอะครับก็เลยแบบว่าภายในเหมือนลุงก็เลยแบบว่าเรียกคำว่าลุงกันมาตลอดอย่างนี้ใช่แต่ภายนอกเป็นภายนอกก็เป็นลุงเหมือนกันก็ไม่ต่างกันเหมือนเดิมเราสนิทกันขนาดนี้ตอนไปถ่ายที่เชียงใหม่เป็นรูมเมทกันอยู่มีวีรกรรมอะไรอ๋อผมก็แล้วกันตอนนอนเนี่ยเวลาฟูไอ้นอนเนี่ยฟูไอ้เขาก็จะดู iPad ไปด้วยแล้วก็นอนใช่ไหมครับแล้วแบบหลายคืนมากฟูไอ้ก็จะเปิด iPad ค้างไว้แล้วผมมันก็ต้องคอยปิดแล้วคอยเก็บให้น้องทุกคืนนะโอเคนั่นคือมันเหนื่อยไงคนมันเหนื่อยอ่ะเนาะก็ต้องแบบมันเล่นเพลินอ่ะจนมันหลับไปแล้วปิดไฟนอนหรือเปล่าปิดมีช่วงแรกแบบไม่ปิดมั้ยเหมือนผมเงี้ยไม่ปิดปิดนะเพราะว่าแสบตาอยากนอนแล้วผมมีอีกเรื่องนึงจะเล่าก็คือมันจะมีอยู่วันนึงนะที่แบบผมถามพี่เจว่าเฮ้ยทำไมห้องเราไม่มีขยะเลยวะทำไมห้องเราสะอาดมากอะไรเงี้ยพี่เจตอบว่าก็กูเป็นคนเก็บไงครับก็คือพี่เจจะเป็นคนเก็บขยะให้ในห้องผมจะแบบงงว่าหายไปไหนขอพูดแทรกขอพูดแทรกรู้ไหมทำไมขยะทุกคนไม่อยู่ไหนที่อยู่ในห้องตัวเองไม่อยู่ห้องผมเลยครับไม่แปลกไม่แปลกไม่อยู่ห้องผมหมดอะรองทงรองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างอยู่ห้องผมหมดเลยครับครับดีครับดีไม่ดีครับห้องผมอ้าวโทษไม่ดีอ่ะแล้วพี่เพิร์ทล่ะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ไปเชียงใหม่อุ้ยอ้าวครับผมอ้าวจะไปเลยคำถามเราเปลี่ยนเลยดีกว่าจะพูดผมว่าต้องไปติดตามดีกว่านะว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจะเป็นยังไงพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าคือมันพูดไม่ได้จริงๆมันต้องแบบรอดูเพราะว่าถ้าพูดเลยไปเนี่ยสปอยเลยใช่มันคือรู้เลยครับก็เลยแบบว่าอยากอุบไว้ก่อนรู้แค่ว่าเป็นแฟนกันก็พอครับก็ความที่สนิทกันแล้วอ่ะทำให้การทำงานง่ายการทำงานง่ายครับเพราะว่ามันคุยกันง่ายครับแบบเราจะเล่นประมาณนี้นะอันนี้คุณโอเคไหมโอเคเราก็เราคุยตกลงกันตลอดครับว่าสมมติเลือกกองเสร็จแล้วแบบเรากลับมาที่ห้องเนี่ยครับเรามีฟีดแบ็กด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยถามกันตลอดว่าเป็นยังไงวันนี้ว่าดีไหมไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็แก้กันไปได้ใช่ไหมครับโอเคอัลบั้มล่ะเป็นยังไงบ้างครับระบบพิธีกรก็สนุกครับเพื่อนๆก็เอนจอยมากครับผมขอบครับครับมีแต่คนพูดมีแต่คนรักบั้มมีแต่คนรักอะไรนี่โยกับเราสนิทกันไปเป็นรูมเมทกันโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยมันแค่โอ้ยแค่โอ้ยแน่นอนนะครับห้ามพูดได้ไม่ดีอ๋อพูดไม่แต่เรานัดกันจัดห้องกันก็จัดห้องกันใช่ก็จะนอนแล้วก็ปิดไฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบให้กำลังใจกันใช่สู้ๆนะแบบฝันดีนะมีโอ Morning มีโอโอเคอะไรคือความจริงตรงข้ามครับผมเราเล่นครับครับเราเป็นน้องเล็กมาตลอดตอนนี้เรามีเพื่อนวัยเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างวัยเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วอันจริงๆอ่ะคือผมมารู้สึกว่าเราอ่ะขอบคุณรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีเพื่อนๆร่วม
แบบว่าร่วมเล่นกันแล้วก็อายุรุ่นดาวคราวเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วต่อให้อายุมากหรือว่าอายุน้อยกว่าผมอะไรเงี้ยครับคือผมก็ไม่เกี่ยงเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันซึ่งมันทำให้พวกเราก็เก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปได้และแน่นอนว่าซีซั่นนี้ก็จะเต็มที่แน่นอนครับว้าวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคนอื่นมาเจอบางคนที่เคยแสดงมาก่อนทำไมทุกคนมองเพื่อนล่ะครับจริงเพื่อนคุยอยู่ใช่ไหมครับคุยกับอะไรอ๋อไว้ก็ถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างที่มาเจอบางคนที่เคยเจอมาก่อนนะครับจริงเพื่อนเป็นแฟนคลับเขาครับแบบจริงจังเลยครับแบบว่าร้องเพลงเขาตามลงสดยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเป็นติ่งครับจริงก็เป็นติ่งแล้วก็พอวันนึงเราได้เหมือนมาเจอกันมันก็เพราะว่ามันก็มันเหมือนมันเกินฝันเนาะอุ้ยเกินฝันอุ้ยไม่ไหวมันถือว่าเราไม่เคยคิดไว้ว่าเอ้ยสุดท้ายจะมาเป็นนักแสดงอยู่ค่ายเดียวกันเลยฮะก็ดีครับตื่นเต้นแปลกๆดีจากแฟนคลับสู่แฟนคลับเฮ้ยบูลลี่เปลี่ยนคำถามครับช็อตไปถึงบางคนผมแล้วครับมีครับมีครับมีแต่ถามบัมได้เลยครับบัมนี่โดนตลอดนะคนนี้ใช่ใช่ก็คือผมมีปัญหาที่แบบเวลาพูดบทอะไรอย่างนี้จะพูดไม่ชัดจะติดแบบไม่ค่อยอ้าปากอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางคนก็เลยสอนแบบวิธีการเพราะว่าตอนแรกบางคนก็แบบมีปัญหานี้เหมือนกันพูดไม่ชัดเหมือนกันก็เลยให้คาบปากกาแล้วก็พูดไปจนกว่าจะพูดชัดขึ้นจนตอนนี้ชัดแล้วหนักกว่าเดิมหยอกก็ดีกว่าเดิมครับคือจริงๆแล้วอ่ะครับคือพวกเราอ่ะจริงๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าหิวน้ำไม่หาน้ำไม่กินหรือว่าแบบคอยแนะนำคอยชี้แนะเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันก็เหมือนก้าวไปด้วยกันมันมีพลังอะไรบางอย่างก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆอีกทีนึงบางทีปากกาที่แบบคนอมแล้วก็ไปให้บัมอมต่อแล้วก็พูดก็ว่าเหนียวเชียวมันมีอะไรหนึ่งๆเราเล่นไม่เป็นไรครับผมอันนี้เรื่องจริงอุ้ยเราเล่นไม่เอาไม่เป็นไรครับแต่สุดท้ายนี้นะครับผมว่าปลายทางนะครับมันไม่ใช่จุดหมายแล้วครับผมว่าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากจริงครับมันเป็นเวลาที่นานแต่ผมมีความสุขมากจริงจบได้สวยจบได้สวยซึ้งใจมากซึ้งใจรักทุกคนนะครับเก่งๆยินดีที่ได้อยู่ห้องเดียวกันเอ้ยดีมากเหมือนดีมากยินดีจริงเหมือนไม่ดีใจอ่ะพวกเราจะโซนกันนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถามถึงเมื่อกี้แสดงว่ามีโชว์บนเวทีเป็นหนึ่งในซีนในซีรีส์หรือเปล่าโอ้ยเป็นซีนในซีรีส์แต่ก็ดัดแปลงนิดหน่อยครับให้มันแบบคอนทินิวกันเหมือนที่แสดงไปเมื่อกี้มันเป็นแบบ2ซีนสองซีนแยกกันแต่เราก็เอามาผสมกันมาดับให้มันแบบให้มันเข้ารูปใช่ให้แบบคนเข้าใจครับครับแล้วว่าโค้ดช่วยเพลงเราเฮ้ยดีใจไหมมันเกินบรรยายเกินบรรยายไหนลองบรรยายดิเอาในเกินบรรยายโอเคเลยคือจริงๆแล้วผมว่าเพลงอ่ะมันมีความรู้สึกที่มันรู้สึกเศร้าอะไรครับหน่วงนิดนึงซึ่งมันเหมาะเจาะกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีหลากหลายอารมณ์เนาะคือเราก็ไม่ได้อยากที่จะสเปซิฟิกว่าอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันดูว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของเพลงผมเนี่ยก็เป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ให้พี่เจฟเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตอนนี้พี่เขาก็อยู่สักที่นึงน่าจะเป็นต่างประเทศแล้วเขาก็อาจจะไม่ค่อยว่างนิดนึงนะครับก็ฝากความคิดถึงถึงพี่เขาอีกทีนึงแล้วก็ผมหวังว่าเพลงนี้เนี่ยจะคอมไบน์แล้วก็ผสมรวมกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ออกมาให้ผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ฟังเพลงได้อย่างมีความสุขแล้วก็ความสนุกนะครับผมขอบคุณมากๆครับจริงจังไปหรือเปล่าไม่เป็นไรขอตัวแทนฝากซีรีส์โอเคมาเราจะให้ตัวแทนนะครับก็คือพี่เพิร์ดโอ้โหซีรีส์เปลี่ยนเวลาออนนะช่องครับทุ่มหนึ่งครึ่งครับผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ DFF Dead Friend Forever เพื่อนตายนะครับผมทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่องวันนะครับแล้วก็5ทุ่มครึ่งทางไอฉีอีเป็นเวอร์ชันอันคัฟเวอร์ใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับตั้งแต่วันที่
23ธันวาคมว้ายโอ้ยเกินเลยช็อตเลยไม่รู้จะว้ายรอแล้วอ่ะเอาเป็นว่ารอดูเลยดีกว่าสนุกแน่นอนสนุกทุกคนแน่นอนได้พวกเราเนี่ยเต็มที่เป็นอย่างมากที่สุดโหเราเวิร์คฮาร์ดมากๆทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะครับผมจะขาดใครไปไม่ได้เลยแน่นอนก็ต้องอยากให้ทุกคนรับชมกันจริงๆนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ